พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระวารสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของที่พระเป็นเจ้าสาปชาวฟาริสีวันที่3วิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคดท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาวภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสกปรกทุกอย่างท่านก็เช่นเดียวกันภายนอกปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจคดและความอธรรมอันนี้พระเยซูเจ้าอยากจะเตือนทุกคนที่น่าซื่อใจคดพยายามแสดงออกถึงความสวยงามของหน้าตาของคุณของคุณงามความดีแต่ในจิตใจนั้นมีอะไรที่แฝงอยู่ดังนั้นพระเยซูเจ้ายังบอกอีกว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคดท่านสร้างหลุมศพให้บรรดาประกาศกประดับอนุสาวรีย์ของผู้ชอบธรรมท่านกล่าวว่าถ้าเราอยู่ในสมัยของบรรพบุรุษคงไม่มีการร่วมมือที่จะฆ่าประกาศกเหล่านั้นอันนี้พระองค์ก็เตือนอีกว่าไอ้พวกนี้มันคิดว่าถ้าอยู่ในสมัยนั้นจะไม่ฆ่าแต่นั้นมาเราก็ไม่เห็นว่าประกาศกคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยเขากลับไปฆ่าเริ่มต้นจากการที่พระเยซูเจ้าบอกว่าฟาริสีนั้นเป็นเหมือนหลุมศพคือชาวยิวเขาก็ฝังศพอยู่บนพื้นนะครับแล้วก็ก่อเหมือนกับพวกเราที่ทำก่อหลุมให้มันสวยนั่นนะพระเยซูเจ้าเปรียบเทียบเขานั่นเป็นเหมือนกับหลุมศพก็คือข้างนอกสวยแต่ข้างในสกปรกซึ่งเมื่อพูดไปแล้วฟาริสีกัดฟันเลยนะครับรู้สึกว่าแหมทำไมเปรียบเทียบได้ดีเหลือเกินนะแล้วเขาก็บอกว่าช่างฉันสิทำนองนั้นน่ะจนถึงเวลาที่เอาพระเยซูเจ้าไปฆ่าแล้วบอกแหมหนำใจที่ว่าไอ้คนที่ว่าต่อเราเนี่ยตอนนี้เราจะเคี่ยนจะตีจะโบยจะถมน้ำลายรถเนี่ยมันคุ้มเนี่ยอย่างเงี้ยคือฟาริสีที่แท้จริงนะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงที่บอกว่าภายนอกกับภายในนั้นน่ะเขาขอให้พี่น้องได้ดูให้ดีหน่อยว่าผิดภายในนั้นควรจะใช้เวลามากอย่างไรมากเท่าใดเช่นสวดวันหนึ่งกี่นาทีดูโทรทัศน์กี่นาทีนี่พ่อกำลังเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพื่อจะได้ให้ดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้างเพื่อจะได้ให้มาดูว่าเราให้ความสำคัญแก่จิตใจของเราน้อยหรือมากถ้าให้ความสำคัญแก่จิตใจน้อยก็ไม่ต้องแปลกใจที่ว่าใจของเราสวยน้อยนะครับขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราได้เป็นคนตรงไปตรงมาหน้าตรงกับใจแล้วก็เป็นคนที่พระวิญญาณรักคนอื่นก็รักด้วยสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง